วัสดีครับผมชื่อนายชาวฤทธิ์โอปานครับเป็นผู้ประกอบการครับสุพจน์ทัวร์ครับณจากหมอชิด2ไปถึงบางบูนาครับจังหวัดพิจิตรครับประเภทรถตู้ครับคอมพิวเตอร์นั่งเดิมเลยวิ่งรถหัวจรวดป้ายดำผมวิ่งประมาณคร่าวๆนะประมาณ 16-17 ปีแล้วครับประมาณคร่าวๆนะวิ่งตั้งแต่หมอชิดใหม่ยังไม่มีอะไรเลยนะหมอชิดใหม่มีตารางคาราโอเกะทีแรกนะทุกวันนี้ย้ายมาอยู่ใต้ทางด่วนอยู่ตรงข้ามหมอชิด2ครับกฎหมายเนี่ยเองเขาบังคับครับไม่ให้ใช้รถตู้ต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัสกำลังจะหมดอายุคันแรกนะครับมาเปลี่ยนเป็นมินิบัสก็ดูแล้วที่ทั่วๆไปนะก็ดูแล้วเบนซ์มันโครงสร้างมันจะดูแลดูการแข็งแรงกว่าครับดูแล้วก็เหมาะกับการใช้งานครับเคยรถเบนซ์เคยเป็นนั่งจากหมอชิดออกมาแค่ไอจากเอาจากที่ต่อทะเบียนนะแล้วก็มาเทียบบขสขนส่งครับชาบที่เคยนั่งเท่านั้นนะครับมีคนแนะนำมาครับคนที่ไปสลีครับเขาบอกว่าแนะนำลองไอ้เลยลองไปดูเบนซ์ทีเขาก็ทำดีนะเขาก็ทำสวยนะไอ้สภาพไอ้นั่นเขาก็แข็งแรงดีนะเขาบอกงั้นนะก็ลองมาดูครับผมไปดูกันหลายที่แล้วไปดูที่อะไรบ้านโป่งผมก็ไปดูมาบ้านโป่งที่ราชบุรีนะเป็นมา 2-3 หนนะตอนแรกก็จะคิดว่าจะเอาที่บ้านโป่งแล้วก็ไปดูที่เขาไปแล้วไปเจอที่เขาเอาไปโชว์ที่ในหมอชิดที่ไอ้ใต้ทางด่วนน่ะที่ตรงข้ามอ่ะกับลูกสาวเฒ่าแก่มึงไปนะครับไปดูแต่ดีอ่ะเปิดเครื่องเสียงเครื่องอะไรดีดูแล้วก็มันก็น่าอยากได้ถามว่าบริษัทอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่บางกุ้งอะไรเราก็เคยผ่านนะโอ้ต้อนรับดีมากแล้วครับต้อนรับบอกจะเอายังไงจะเอารุ่นไหนจะออกเลยหรือเปล่าหรือยังไงบอกว่าเดี๋ยวมันดูก่อนดูเรียบร้อยหมดครับเดินดูทั่วโรงงานนะครับรุ่นเดินก็เดินก็ดีเรียกว่าก็ดูแล้วก็ดีเนี่ยดีเนี่ยลูกเลือกดีเนี่ยไปเช็คดูราคาที่ทั่วๆไปนะมันก็ราคามันก็ไล่เลี่ยกันนะหรือก็ตัดสินใจมาเอาที่ใหญ่กว่าคันนี้มันคงจะดีกว่าแล้วมั่งเครื่องกำลังก็แรงกว่าอะไรกว่าเผื่อมีงานเหมาขึ้นเขาขึ้นดอยอะไรอ่ะจะได้สะดวกอะไรเนี่ยทางชาลูมเนี่ยเขาก็ติดต่อให้นะไปไอ้บริษัทนี้นะได้จะติดต่อให้นะมีหลักฐานอะไรมั่งเอานะพอติดต่อให้ผมก็ส่งหลักฐานมาก็ไม่ได้กี่วันมันก็ผ่านนะผมก็ช่วยแนะนำเขาหลายคนนะเขาก็มาดูนะไม่ใช่มาดูเขามาดูแต่นะเขาก็ต้องยังว่านะเงินมันจำนวนมหาศาลเนาะแต่ยังผมนะก็คิดว่ามหาศาลใช่ไหมล่ะ2-3 ล้านเนี่ยก็โอ้โหผมก็ว่ามันพอสมควรเหมือนกันนะกว่าจะซื้อได้ไม่ใช่ไปจะซื้อเลยแล้วเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมล่ะทีนี้รถชววิชัยเนี่ยเขาไปวิ่งอยู่แล้ว2-3 คันอะไรนะแล้วก็รถอำเภอไผ่สาลีเขาก็วิ่งอยู่แล้วก็ถามว่ามีอะไรไหมเป็นมีปัญหาอะไรมันก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ดีนะก็ดีนะคือก็ได้ขึ้นไปดูแล้วตอนนี้ผมก็หวังว่าจะเอาไปเหมาด้วยอะไรเพราะว่างานเหมาของผมก็ค่อนข้างเยอะนะตั้งแต่วิ่งรถตู้มานะมันต้องรีบเลยใจเย็นให้มาดูที่นี่ก่อนให้ดูความเงียบเย็นก่อนไปดูที่อื่นก่อนก็ได้นะแล้วถึงมาดูที่นี่ที่หลังครับแล้วบริษัทไหนมันจะดูดีกับกันครับลองดูนะครับเสียเงินเป็นล้านแล้วต้องเลือกให้ดีๆหน่อยนะให้คุณภาพดีๆหน่อยนะให้ดูดีอ่ะให้สวยงามอ่ะถ้าให้ดีให้มาลองที่นี่ก่อนนะครับ